เกี่ยวคัมแบ็กเปิดโค้14ลูกยางสาวลุยศึกอาเซียนกรังปรีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรี2022โดยของเพียวอัชราพรคงยศกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังไม่ได้ร่วมทีมไปร่วมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บโดย14นักตบสาวประกอบด้วย1พรพันธ์เกิดปราศ2ณัฐนิชาใจแสน3ปิยนุชแป้นน้อย4ณัฐพรสนิทกลาง5หัตถยาบำรุงสุข6จรัสพรบรรดาศักดิ์7แก้วกัลยากมุนทลา8วัชริยานวลแจ่ม9อัชราพรคงยศ10สศิภาพรจันทวิสูตร11คัทลี่ปิ่นสุวรรณ12วิภาวีสีทอง13พิมพิชยาโปรแกรม14ธนัชชาสุขสดผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนดนัยศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนสายไหมปลัดศรีช่วยแพทย์ประจำทีมประวิทย์เปรมธีรสมบูรณ์กายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสกายภาพบำบัดสุธามาศสุทธิวิริยกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาถาวรกมุทศรีเทรนเนอร์ทีมวัดบุญจันทร์นักสถิติอัจฉริยะแว่นรำสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรีครั้งที่2จะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565ในยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันวันที่9กันยายน2565 15นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนาม18นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์วันที่10กันยายน2565 15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่11กันยายน2565 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18นาฬิกาไทยพบเวียดนามห้าสิบห้าจวอ่วมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ8ฝนหนักมากอันตรายท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มเต็มกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตรายเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่7กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่8ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่7กันยายน2565ภาคเหนือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่ 8-9 กันยายน 2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 กันยายน 2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่7กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 8เตือนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 8เตือนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตรายThank you.